สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคุณอิทธิเดชบ้างครับผมคุณอิทธิเดชเป็นวัณโรคปอดครับผมวัณโรคปอดครับหมอฟันธงแล้วว่าเป็นวัณโรคปอดทำงานอะไรยังไงครับครับผมทำงานเดินเรือพาณิชย์นะครับเดินเรือมหาสมุทรครับอยู่ในบริษัทเดินเรือมหาสมุทรครับผมคุณทำงานอยู่กี่ปีครับถึงรู้สึกว่ามีอาการไอตอนนี้ได้4ปีครับทำมาอยู่4ปีครับผมมาไอตอนปีที่เนี่ยครับปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วครับผมก็คือทำมา4ปีเมื่อปีที่แล้วไปตรวจจากอาการไอปีนี้เมื่อเดือนกุมภาเนี่ยครับเพิ่งไปตรวจมาปีนี้ก็คือ55ครับผมไปตรวจมาคือมันไอยังไงครับจากปกติไอจนผมนอนไม่ได้ครับนอนไม่ได้พอได้ขึ้นบกมาผมก็ไปหาหมอครับหมอก็ให้ส่งเสมหะครับก็พอไปส่งหมอบอกว่าเป็นวัณโรคนะหืมคือไอออกมาแล้วหมอให้เก็บเสมหะไปตรวจครับผมแต่คือก่อนหน้าที่ไปหาหมอผมไอออกมาเป็นเลือดครับผมมีไอเป็นลิ่มเลือดครับอ๋อหมอบอกเป็นวัณโรครุนแรงไหมครับก็หมอบอกว่าเป็นวัณโรคแล้วผมก็ยังไปลงเรือต่ออีกไปอยู่เรือต่ออีกก็ต้องไปอะทำงานก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์ไปสิงคโปร์ครับผมก็ต้องทนตัวเองไปหมอบอกว่าถ้าจะต้องทานยา6เดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับ6เดือนแต่ถ้ายังไม่หายก็ต้องทานต่อไปอีกนะก็คือบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับอ๋อคือวิธีการรักษาก็คือต้องทานยาครับผมอย่างน้อย6เดือนครับผมถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องทานต่อไปอีก6เดือนครับต่อไปอีกทีละเดือนทีละเดือนนะครับต่อเนื่องไปคุณหมอบอกไหมครับว่าจะมีโอกาสหายหรือไม่หายหรือจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมหมอบอกว่าต้องทานยาต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเปล่าครับทานยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนพอมาเช็คเสมหะพอมาตรวจปอดแล้วให้มันเป็นปกติก็เขาบอกว่า6เดือนนะครับแต่พอเวลาผ่านไปช่วงนั้นก็เอาทานยามาเอายามาทานนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับหนักกว่าเดิมคือก็ร่างกายผมก็ผอมมากกว่านี้ที่ตรงนี้ผอมแล้วผอมมากกว่านี้โอ้โหครับผมแล้วก็หอบเหนื่อยง่ายผิวหนังนี่ลอกเลยนะครับเหนื่อยง่ายนี่หมายถึงว่าคุยกันเดินเหินแค่นี้คือคุยแค่คำเดียวผมก็คุยไม่ได้แล้วไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะพูดครับผมแล้วได้เอ็กซเรย์ปอดดูเอ็กซเรย์ด้วยครับปอดก็เป็นรูขนาดไหนฮะหมอบอกว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับหมอแต่มันหลายรูครับโอ้ไม่ใช่ทั้งใหญ่ด้วยและหลายรูด้วยครับผมทั้งแม่ครับผมคุณแม่ก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอของเจอเป็นยานเสริมก็คือบีนนะครับครับก็เขาซื้อมาคุณแม่เซิร์ชคำว่าอะไรบีมร้อยครับผมบีมร้อย .comไม่แต่ก่อนหน้าที่จะต้องเสิร์ชคำว่าบิมร้อยเนี่ยมันต้องเสิร์ชคำว่าอะไรฮะคือตอนนั้นผมไม่ทราบเลยครับแม่บอกว่าผมแค่ถามเล่นๆบอกว่าแม่ไปเห็นได้ไงไปเจอได้ไงแม่ก็ลองเสิร์ชเข้าไปโรคเนี่ยวัณโรคอ๋อพิมพ์คำว่าวัณโรคครับผมก็อยากทราบว่ามันจะต่อเนื่องไปไงมันจะไปเจออะไรบ้างที่มันลิงก์กันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่ถามเนี่ยเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนด้วยนะฮะเสร็จแล้วเจอบิมร้อยแล้วก็ลองโทรคุยดูทางแม่เขาก็เห็นว่ามีศูนย์อยู่ที่เชียงใหม่ครับผมแม่ก็เลยไปซื้อที่ศูนย์เลยครับครับซื้อมาให้ผมก็ไม่อยากกิน ก็คือแค่เฉพาะยาหมอผมก็เยอะแล้ว12เม็ดต่อมื้อเม็ดเท่านิ้วโป้งครับ ผมก็เอียนพออยู่แล้วผมวันนึงกินกี่มื้อวันนึงกินก่อนนอนมื้อเดียวครับแต่ก็คือกินก่อนนอน12เม็ดครับผมโอ้ดีเลยไม่ต้องกินข้าวนะยาก็อิ่มแล้วข้าวก็ทานไม่ค่อยได้ครับทานไปก็ผมก็ทานแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากทานไม่เจริญอาหารบ้างครับผมนะฮะเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็เอาบีมมาให้ทานครับแล้วเป็นยังไงครับทานสีอะไรฮะผมทานสีเขียวครับผมทานสีเขียว
อันนี้เริ่มทานตั้งแต่เมื่อเดือนช่วงเดือนมีนาครับผมประมาณเดือนมีนานะครับฮะแล้วทานแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกอะไรบ้างช่วงนั้นก็บางทีก็ทานบ้างไม่ทานบ้างก็ไม่เชื่อนี่ใช่ครับที่ทานเพราะว่าแม่ยัดเยียดให้ทานครับเอาเถอะก็ใน12แล้วก็กินไปอีก2จะเป็นอะไรไปใช่อีกสักหน่อยสักหน่อยผมก็เลยทานพอทานแต่ก็ไม่ได้ทานจริงจังอะไรมากครับก็ทีนี้ไม่ดีขึ้นหนักกว่าเดิมผมร่วงผมเป็นกระจุกเลยครับผมร่วงหนักโอ้โหทีนี้ผมร่วงครับโอ้โหกลัวตายไหมโอ้โหผมเดินขึ้นเครื่องยังไม่ไหวครับอาการนั้นกลับมาคนเดียวด้วยพอกลับมาก็บีมหมดก็เลยโทรบอกแม่ครับให้แม่สั่งซื้อให้แม่ก็เลยส่งกลับมามีเป็นแผ่นซีดีครับครับผมก็เลยกลับมาเปิดดูที่บ้านครับเปิดดูก็ผมก็เนี่ยครับเหมือนมานั่งเหมือนกันทุกอย่างแบบนี้ครับแล้วก็ดูรายการนี่แหละครับแล้วก็จะมีที่ตอนวิจัยครับเหมือนเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยครับผมก็พอเข้าใจตรงนั้นว่าบีมนี่เหมือนเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดขาวให้ตัวเองในความคิดของผมนะครับสร้างเม็ดเลือดขาวเป็นเพชฌฆาตฆ่าเชื้อตัวนี้ครับผมก็เลยถูกแล้วตรงนั้นก็คือผมเข้าใจตรงนั้นนะครับผมก็เลยอัดบีมเข้าไปตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันนั้นผมจากปกติกินแค่ตัวเองใช่พอได้รู้ตรงนั้นปุ๊บผมก็เลยอัดตั้งใจอัดโดยคนอื่นก็ไม่รู้นะครับอัดนี่หมายถึงกินเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มเข้าไปเพิ่มจำนวนจากปกติผมก็กิน1เม็ด2เม็ดบางทีนี่ผมก็กินไป3มื้อวันละ3วันละ3มื้อมื้อละ3เม็ดครับผมอ๋อฮะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็บางมื้อผมก็ไม่ได้ทานครับผมแต่นี่ก็เลยอัดไปเลยวันละ9คืออยากพิสูจน์เลยก็ทางแม่ของแฟนก็บอกลองให้มากินยาลูกกรเอ้ยเหมือนแบบเป็นยาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกผมไม่ทานดีกว่าถ้าตัวเนี้ยดีจริงก็ต้องหายท้าพิสูจน์เลยใช่ก็คือถ้าเรากิน2ตัวใช่ไหมครับครับเราก็ไม่รู้อ่ะว่าตัวไหนมันหายใช่ก็เลยมุ่งที่จะกินตัวเดียวไปเลยอ่ะเสร็จแล้วทานอยู่กี่วันฮะทานอยู่2อาทิตย์ครับก่อนหน้าที่ไปตรวจเสมหะแล้วก็ตรวจปอดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหมอนัดครับปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่มีเชื้อนี่คุณพูดหรือคุณหมอพูดคุณหมอพูดกับผมครับผมก็งงอ่ะมันหายจริงนี่ไม่บอกให้หมอตรวจซ้ำดูอีกนิดนึงเหรอฮะผมก็ว่าจะให้ตรวจซ้ำอยู่ครับแต่หายแล้วก็คือหายครับด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลักการที่น้องอิทธิเดชพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับถูกต้องไหมฮะครับคือคุณอิทธิเดชไม่ใช่เป็นรายแรกที่เข้ามาขึ้นบนเวทีนี้คนที่เป็นวัณโรคนะครับมีเป็นมาก่อน 2-3 รายแล้วครับแล้วจากการที่เขาจะต้องกินยาอยู่6เดือนเนี่ย2เดือน3เดือนเขาก็หยุดเขาก็หยุดได้แต่เราก็ยังบอกว่าคุณไปกินต่อนะอย่าเพิ่งหยุดนะของเรามันก็เป็นเครื่องตัวช่วยนะครับให้มันแน่ใจเพราะว่ายาที่สำหรับทีบีเนี่ยเขาต้องกินให้ครบ6เดือนนะไม่งั้นมันอาจจะฟื้นกลับมาใหม่ก็ได้ก็อย่าประมาทอย่าประมาทเลยก็เลยก็บอกให้เขาไปกินต่อนะครับครับแล้วผิวพรรณของเขาก็จะเปลี่ยนจากสีดำคล้ำเป็นสีกลับมาใสปกติครับผมปกติครับผมเรามั่นใจว่ามันทำได้แต่ในขณะที่เรามั่นใจว่ามันสามารถจัดการกับเชื้อทีบีได้เนี่ยเราก็ไม่ได้บอกให้เขาหยุดยานะนะฮะก็เราก็เพราะชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่มีค่านะครับเราก็ไม่อย่าไปมั่นใจผิดหวังเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงครับเรารู้เพียงว่าของเราเนี่ยมันดีแล้วคงจะช่วยได้แน่นอนนะครับแต่ถามว่าใช้ของเราอย่างเดียวมันจะหายไหมครับผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ว่าคนใช้ของเราอย่างเดียวแล้วมันหายนะเพราะที่ผ่านมามันก็มีอยู่ไม่กี่รายแล้วเราก็ไม่เคยบอกให้กับบนทีวีมากินของเราอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วก็ไปหาหมอแล้วเขาไม่หายเขาถึงได้มาที่นี่นะครับเราก็เลยบอกเขาไปแต่ด้วยความมั่นใจตรงนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรามีข้อมูลชัดเจนว่า4แคปซูลต่อวันที่อาสาสมัครกินเข้าไปเนี่ย
มันเพิ่มเม็ดเลือดขาวน่ะนะฮะในกรณีนี้เม็ดเลือดขาวที่จัดการกับเชื้อ TB เนี่ยมันมี2ตัว TH1 ซึ่งจะเพิ่ม2เท่านะฮะในเวลา15วันของคุณกิน9แคปซูลโอ้เร็วมากจะเพิ่มขึ้นมา2เท่า3เท่าในเวลาอันสั้นแล้วก็ TH17 เนี่ยเพิ่ม 500% นะฮะเพิ่ม5เท่านะฮะไอ้ TH17 ก็คือตัวที่จัดการกับเชื้อพวกนี้แหละได้ดีมากๆแล้วคุณกินถึง9แคปซูลเนี่ย4แคปซูลมันเพิ่ม5เท่าในเวลา15วันอ่ะ9แคปซูลเพิ่มเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเลยเพราะฉะนั้นมันชัดนะฮะเขาแม่มั่นใจ 100% ว่าเกิดขึ้นคิดของคุณอิทธิเดชถูกต้องถูกต้องแล้วครับอัด9แคปซูลต่อวันนี่ไม่เยอะไปนะครับไม่เยอะไม่มีโอเวอร์โดสก็ผู้ป่วยมะเร็งเราก็ใช้ขนาดนี้ยินดีด้วยครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับก็ขอให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ